ทุกคนคือฉีดอันนี้บอกเลยว่าไม่เจ็บเลยคุณหมอมือเบามากรูปไปแล้วมันไม่มีความลุกขึ้นอ่ะมันจะเป็นแบบลุกขึ้นไปอย่างเงี้ยหน้ามันเข้ารูปมากขึ้นถ้าดูจากรูปตรงนี้นะครับแก้มมันไม่เท่ากันซึ่งวันนี้โปรดักที่เราจะใช้กันจะเป็นโปรดักแต่จะเป็นการฉีดไหมตรงหน้าดอกแก้มเพื่อลดขนาดของไขมันซึ่งมันจะเป็นไหมกำจัดไขมันได้อย่างถาวรอยู่นานแค่ไหนก็ขึ้นกับว่าเราสะสมไขมันเพิ่มหลังจากทำตัวนี้ไปมันก็จะได้เอฟเฟกต์ประมาณ 20-30% เลยหลังจากนั้นไขมันก็จะค่อยๆลดลงไปก็จะมีส่วนช่วยทำให้ผิวกระชับขึ้นด้วยตัวไหมนี่ก็คือสลายไปเป็นไหมที่สลายไปทั้งหมดครบ1เดือนเลยจริงๆมีความแบบกระชับขึ้นเนาะเพราะตอนแรกเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีความแบบคล้อยแบบแก้มเยอะมากหลังจากที่เมย์ไปดูเป็น before after ตอนนั้นที่ครบ2สัปดาห์นะก็เห็นได้เลยว่ามันยุบลงไป5 มิลหรือ6 มิลนี่แหละแบบเหมือนเขาลงไปแบบพร้อมกันเลยนะคะ